ชมครับชมวันนี้เดินเล่นบ้านเฒ่าแก่เนาะนะครับนี่ชิวๆครับทีมงานบ๊ายบายเดินเล่นเดินเล่นนะครับเดินเล่นเนาะเดินเล่นครับก็มาเจอเอาโอยเสียงแฟนเนี่ยเสียงแฟนเนี่ยแฟนเขาเอ๊นี่เรามาเจออีกแล้วคลิปร้านครับคลิปคนดูร้านสิน้องจัดการเลยเปิดเปิดเปิดคลิปดูร้านนะเนี่ยคลิปองล็อกไว้เนี่ยครับมาดูกันว่ามันคืออะไรนี่พามาดูอีกรอบนึงนะครับบางคนก็ยังสงสัยอยู่ไม่ดูกันนานมันคืออะไรมันคืออะไรคืออะไรสิน้องกำลังเปิดโอ้นี่นี่นี่ครับนี่เห็นกันแล้วนอกบาทเนี่ยเห็นกันอีกรอบนึงนะครับนี่อันนี้ก็ไว้แช่ทำความสะอาดนะครับนี่แช่แท็กแช่รถแมคโครนะครับรถแท็กเตอร์นะครับเอาไว้กันสนิมนะครับของน้องเนาะทำเองอ่างอ่างน้ำมันเครื่องนะครับใช้น้ำมันเครื่องเก่าๆนะครับน้ำมันเครื่องเก่าๆเนาะเอาไว้ลดเวลาล้างเจ้าโคเปมาร์คทีมทั้งไอเอสเค140นะครับทั้งแท็กเตอร์เนาะรถโคเล็กนะครับล้างเสร็จจอดไว้นะครับก็เอามาลงอ่างน้ำมันเครื่องนะครับก็ทำเองพี่น้องทำเองทำเองนะครับนี่วิธีการทำก็เป็นอ่างปกติธรรมดาเหมือนอ่างฆ่าเชื้อนะครับอ่างฆ่าเชื้อทั่วไปนะครับอ่างลงไปปุ๊บก็นู่นนะครับก็ทำพื้นที่ตรงนี้เนาะนะครับแต่ว่าข้อดีก็คือว่าทำหลังคาปิดเปิดนะครับกันฝนตกนะฝนตกเราก็ไม่กลัวนะครับนี่น้ำมันเครื่องก็อยู่กับเราไปตลอดนะครับน้ำไม่ปนนี่ก็ทำฝาน้ำมันเครื่องนะครับน้ำมันเครื่องเก่าๆนะครับนี่ง่ายๆครับปิดปุ๊บนี่ปิดแล้วปิดแล้วนี่นี่ครับฝนตกก็ไม่กลัวงบประมาณกี่บาทนะครับน้องที่น้องบอกประมาณกี่บาทนะครับตัวนี้ไหมนี่ไปหมื่นกว่าบาทนี่รถแมคโครที่อยู่น้ำเค็มนะครับพวกนากุ้งนะครับอยู่ใกล้ทะเลนะครับน่าทำใช้ไว้เนาะนะครับสำหรับรถแมคโครนะครับรถที่ว่าเป็นเล็กๆป้องกันสนิมแล้วก็อยู่หน้านะครับพี่น้องนะครับก็คือฝนตกไม่มีอะไรเลยก็พื้นที่โล่งๆนะครับเอารถมาลงนะครับนี่สบายๆก็อยู่กับน้าอองเลยพี่เดียวนะครับมาเล่นกันวันนี้เล่นบ้านตอกแกนี่แล้วก็พามาชมเนี่ยที่ตัดหญ้าถ้าวันนั้นไม่ติดต้นมะม่วงเนี่ยต้นมะม่วงเนี่ยน่าจะใช้เวลา10นาทีต่อ400ตารางเมตรนะครับเนาะก็ประมาณไร่นึงไม่ถึงชั่วโมงนะครับเนาะพอดีต้นมะม่วงก็เพิ่งปลูกนะครับนี่แต่ก็เร็วจัดๆนะครับนี่ต้นมะม่วงนะครับนี่แป๊บเดียวครับทั้งตัดด้านล่างด้วยสโลปด้วยตัดหมดแป๊บเดียวเสร็จหมดเลยนะครับเห็นผลทันตานะครับนี่มีอะไรให้เล่นเยอะครับบ้านหลังนี้นะครับครบหมดเลยนี่มาเล่นบ้านน้าอองก็ต้องมีของเด็ดๆมาเล่นนะพี่น้องมะพร้าวก็ปลูกเดี๋ยวเราจะตัดหญ้าตรงนู้นกันวันหน้าเดี๋ยวมาดูอีกนี่ครับอ่างเดี๋ยวลงให้ชมอีกรอบนะครับเอาไปทำใช้กันเนาะนะครับน่าทำดีกว่าเราไปเอาน้ำมันพวกอะไรฉีดพ่นเอาเนาะนี่ก็ไม่ต้องเปลืองน้ำมันอีกนี่อันนี้ครับโอ้บุ้งกี้พี่น้องบุ้งกี้โอ้บุ้งกี้เดี๋ยวยกไปขายเลยนี่จ้ะนี่เดี๋ยวเรื่องเครื่องตัดหญ้าเนาะให้พ้นโควิดพ้นอะไรไปก่อนนะครับเดี๋ยวให้เข้ามาดูได้เลยเขียนแบบดูอะไรดูได้ถึงบ้านเลยเนาะพี่น้องในช่วงนี้ก็ขอโทษขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าโควิดนะครับให้มันเจือจางก่อนใครอยากมาดูแบบตัดทำใช้ที่บ้านนะครับที่สวนนะครับก็ขอมาดูได้นะครับสำหรับคลิปนี้เนาะนะครับสั้นๆ
ฝากกดไลค์กดติดตามไปด้วยนะครับกับตาไมโครสเมืองเอ็กคอเวเตอร์นะครับกับทีมงานน้องเทคเตอร์เนาะฝากมาชมครับของเล่นเยอะบ้านหลังนี้สำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ